วัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงลบบัญชีในรายมีเอาไว้ทำไมนะอันนี้ก็มีไว้ให้ใช้งานน่ะลบในรายอย่ากดซีซัวนะจะบอกให้อันนี้เราบอกว่าเวลาเราใช้งานไปลบในรายก็จะมีเอาไว้สำหรับลบบัญชีนะลบบัญชีลบบัญชีไลน์เนี่ยก็มีเอาไว้สำหรับคนที่คิดจะเลิกใช้งานเท่าที่สังเกตเวลาเราตอนนี้มันเปลี่ยนไปนิดหน่อยตรงที่ว่าเวลาเราล็อกอินไลน์เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะถือเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเป็นหลักใหญ่มากกว่าที่จะถือเอาอีเมลเดย์กับรหัสผ่านเป็นหลักใหญ่และรู้สึกอย่างนั้นเลยทำไมอ่ะเพราะเวลาเราล็อกอินไลน์ตัวใหม่เนี่ยเขาจะถามหาเบอร์โทรศัพท์เป็นอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราล็อกอินด้วยอีเมลไม่ใช่ด้วยรหัสผ่านจากเบอร์โทรศัพท์แล้วเนี่ยเขาจะถามเราว่าเราจะเอาบัญชีเดิมไหมหมายถึงว่าเบอร์โทรศัพท์เราเนี่ยนะเราจะคงเอาบัญชีเดิมไหมถ้าเราเอาบัญชีเดิมจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้โหถ้าเราล็อกอินไลน์แล้วเรากดคำว่าเราจะเอาบัญชีเดิมไม่ได้ขึ้นบัญชีใหม่นะผลปรากฏก็คือไลน์ชื่อเพื่อนทั้งหมดที่เราแอดไว้ก็จะกลับมาเหรียญทั้งหมดที่เก็บไว้ก็กลับมาสติ๊กเกอร์ที่เก็บไว้ก็กลับมากลับมาหมดเลยยกเว้นที่ไม่กลับมาก็ห้องแชททั้งหมดถูกลบแค่นั้นเองมีแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเลิกใช้งานเบอร์โทรศัพท์อันนี้ควรจะยกเลิกหรือลบบัญชีไลน์ทิ้งไปด้วยเหตุผลก็คือถ้าใครได้เบอร์โทรศัพท์เราไปแล้วไปล็อกอินไลน์แล้วไปกดว่าจะเอาบัญชีเดิมเขาก็จะได้ชื่อเพื่อนเราไปเคยเห็นไหมมีการแฮกไลน์แฮกเฟซกันแล้วก็ทำเนียนว่าเป็นตัวเขาเป็นตัวเราไม่ทำนี้เขาจะทำเนียนว่าเป็นตัวเราแล้วก็ไปยืมเงินเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราก็ใจอ่อนยอมให้มันยืมเงินโอนเงินไปให้มันหน้าตาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะผมมาโกรธก็เป็นเรื่องเป็นราวกันก็มีให้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเลิกใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยเราคิดว่าเนี่ยนี่ต้องบอกว่าจะเลิกคุณต้องเลิกถาวรเลยนะไม่ใช่ว่าโอ้ยเลิกกันเดี๋ยวจะกลับมาโหพี่ถ้าเลิกไปแล้วแล้วกลับมาพี่ต้องมาแอดเพื่อนใหม่มันก็จะลำบากพี่นะถ้าไม่ได้คิดจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่จำเป็นต้องลบก็ได้นะแต่ถ้าคิดจะทิ้งบัญชีเราจะลบเลิกใช้แล้วก็จัดไปแต่ถ้าคิดจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แต่ไม่ทิ้งบัญชีก็กรุณาเข้าไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะแล้วลบบัญชีไลน์มันไปอยู่ตรงไหนล่ะครับผมขอไปชิมพูดซะยาวเลยมาต้องอธิบายก่อนก็ไม่ค่อยเข้าใจไงเข้ามาในแอปพลิเคชันไลน์แล้วเราก็ไปที่หน้าหลักเนาะมาที่หน้าหลักปั๊บแบตเตอรี่เหลือ 15% ทันทีไม่ใช่ออกไปสิโอเคเราก็ไปที่ฟันเฟืองนะเข้าไปในฟันเฟืองเนี่ยแล้วเราก็ไปกดตรงคำว่าบัญชีเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนี่กดไปในบัญชีเราจะเห็นเลื่อนไปข้างล่างเนี่ยจะเห็นคำว่าลบบัญชีถ้ากดลบบัญชีก็คือหมดเลยนะบอกก่อนนะหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลากดคิดก่อนจะกดนะพี่ไม่ใช่ว่าโอ้โหพี่จะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็กดลบบัญชีก็คือล้างหมดคือจะเลิกถาวรนะแต่ก็มีข้อยกเว้นประเภทแบบแล้วเราจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ล่ะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์พี่มันมีให้เปลี่ยนอยู่นะนี่มีนี่ก่อนจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็มากดเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เมื่อกดเปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาก็จะถามหารหัส OTP จากเบอร์เก่าคุณก่อนเข้าใจไหมก็มันต้องหาเบอร์คือมันต้องยืนยันตัวตนคุณก่อนได้เบอร์โทรศัพท์เก่าก่อนทิ้งเบอร์โทรศัพท์เก่ากรุณาเปลี่ยนก่อนครับผมคุณก็ต้องมากดเปลี่ยนเพิ่มเบอร์ใหม่เขาก็จะส่ง OTP ไปที่เบอร์เก่าเอามายืนยันแล้วก็ส่ง OTP ที่เบอร์ใหม่เพื่อมายืนยันว่าเบอร์โทรศัพท์ทั้ง2เบอร์เป็นของคุณแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายอันนี้เป็นหลักการการใช้งานแอปพลิเคชัน LINE แบบจะลบบัญชีจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็ครับผมคิดก่อนนะก่อนจะทำคิดก่อนจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์อะไรก็คิดก่อนไม่ใช่แบบทิ้งไปแล้วทำไงทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วก็อย่างที่พูดถ้ายังอยู่ในระยะเวลาก็ไปขอซิมใหม่เบอร์เดิมเข้ามาก็น่าจะพอไหวอยู่ถ้ายาวแล้วก็ต้องจินตนาการต่อแล้วพี่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่บ้างว่าพี่เอา OTP จากเบอร์โทรศัพท์เก่าไม่ได้จะทำยังไงล่ะประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือถ้าทิ้งไปนานๆแล้วอาจจะมีคนเปิดขึ้นมาใช้งานลองโทรไปถ้ามีคนเปิดใช้งานอาจจะขอเขาได้พี่
ลายเก่าอะไรของผมมันติดอยู่กับเบอร์โทรศัพท์เก่าขอ OTP จากเบอร์โทรศัพท์เก่าก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยก็คุยกันกันละกันถ้าทำได้นะถ้าทำไม่ได้ก็หมดมุกพี่ถือว่าจบข่าวก็ต้องทิ้งเลยแล้วทำใหม่เลยก็ง่ายกว่าไม่ต้องเสียเวลาด้วยประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ